ตัวละครใหม่สายซัพพอร์ตแคสซี่เพียงจ้องมองเป้าหมายแล้วเชื่อมจิตกับความสามารถเพิ่มเลือดให้กับคู่ดูโอและตนเองได้แบบอินฟินิตี้ตายยากมากขึ้นและระยะเชื่อมจิตถึง20เมตรเคแค่6เองอ่ะจะเป็นยังไงถ้าหากเราเชื่อมพร้อมกัน4คนสายพันธะแข็งแกร่งที่แม้กระทั่งไฟอีกนิดยังทำลายไม่ได้ wow. แล้ว A124 ล่ะการที่ผู้หญิงเชื่อมจิตไม่ได้แปลว่าเขามีใจด้วย แต่ก็ไม่แน่สำหรับผู้ชายที่แซ่บใส่เสื้อคู่หรอเชื่อมจิตแป๊บแค่นี้เราก็จะไม่แยกจากกันแล้วและเธอก็ไม่มีทางแทรกกลางได้มาไปของฉันซะเธอเขากลับไปหาแฟนรอเล่นนะคะอย่าไปทำให้คู่ใครเขาแตกกันเชียวล่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเคยได้ลองเล่นแคสซี่เป็นที่เรียบร้อยมินก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าอัปเดตแพทเสร็จแล้วมันจะเข้ามาวันเดียวกันเลยซึ่งถ้าหากเราเข้ามาในหน้ากิจกรรม7ปีฟรีไฟก็จะสามารถรับตัวละครได้แบบเช่านะคะและมันก็มีภารกิจให้แคสซี่ลงไปทำวันนึงได้5โทเค็นนะคะแปลว่าถ้าหากอยากได้ตัวละครถาวรต้องเล่นอย่างน้อย4วันOkay. เป็นทักษะแบบกดใช้รักษาด้วยไฟฟ้าจะเพิ่มเลือดให้กับเราและเพื่อนที่เชื่อมจิตกันโดยระยะทักษะห้ามเกิน20เมตรเป็นตัวละครที่รู้สึกแบบแอบฆ่าคนโสดเบาๆเพราะว่าจะต้องมีคู่เท่านั้นบางคนก็บอกว่าเหมือนพาน้องหมามาเดินเล่นบางคนก็บอกเป็นที่ชาร์จแบตส่วนเมนคิดว่ามันเหมือนแม่ที่ป้อนข้าวให้ลูกค่ะมีสายสะดือเชื่อมกันซึ่งในคลิปนี้มินรีวิวละเอียดมากๆอีกเช่นเคยรวมถึงบอกวิธีการเล่นที่ทำให้แคสซี่โกงสุดๆและทดสอบไปทดสอบมามินเจอความลับที่น้อยคนจะสังเกตเห็นอยากให้ดูจนจบคลิปแบบตาไม่กระพริบเลยนะคะวันนี้มินมากับน้องอีซี่แล้วก็น้องนอตค่ะเป็นเมาส์ VIP เมาส์ในห้องและท้ายคลิปนี้ก็จะมีประกาศรางวัลแจกเพชรสำหรับคนไหนที่ไม่ได้ดูใน Facebook อะนะและขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าขอความร่วมมืออย่าทักข้อความเพจ Facebook เมามินมามันมีเอาไว้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้นค่ะผมมินบอกไปแล้วว่ามันผิดกฎกติกาทักษะพื้นฐานแคสซี่เมื่อกล้องตรวจเจอเพื่อร่วมทีมจะขึ้นสัญลักษณ์เป้าหมายเป็นรูปสามเหลี่ยมให้กดทักษะที่เป็นรูปพลังคลื่นเต่าเพื่อเป็นการเชื่อมจิตกับเพื่อนการเชื่อมจิตนี้จะทำให้เลือดเพิ่ม3หน่วยต่อ1วิซึ่งเลือดจะเพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยค่ะและถ้าหากอยากเพิ่มเลือดเพื่อนให้ขึ้นเยอะๆให้กดที่ทักษะอีกครั้งสังเกตว่าสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรซึ่งมินจะขอเรียกว่ามันคือการป้อนเลือดนะคะโดยทั่วไปแล้วเพื่อนจะได้รับเลือดอยู่ที่100หน่วยค่ะถ้าหากเรารู้สึกไม่อยากจับคู่กับเพื่อนคนนี้และเราสามารถยกเลิกได้ค่ะที่กากบาทอันเล็กๆเวลาจะเลือกใครให้หมุนกล้องเพื่อให้จุดสีขาวอยู่ตรงกลางเพื่อนที่เราจะเชื่อมจิตด้วยคือจริงๆแค่เป้าหมายเข้ากล้องมามันก็พร้อมที่จะเชื่อมจิตแล้วค่ะข้อสังเกตคนที่มีทักษะแคสซี่ต้นกำเนิดจะเป็นสีชมพูค่ะส่วนคนที่ได้รับการฟื้นฟูปลายมันจะเป็นสีเขียวได้สังเกตกันหรือเปล่าทีนี้กลับกันค่ะให้ฟิลเป็นคนเชื่อมจิตหามินบ้างเห็นไหมฝั่งของฟิลจะกลายเป็นสีชมพูแล้วค่ะของมินกลายเป็นสีเขียวแทนถ้าหากฝั่งสีเขียวหรือผู้รับดาวสายมันจะไม่ขาดออกค่ะแถมระหว่างนี้เราสามารถเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนที่ดาวได้อีกด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูยิงซ้ำจะได้ไม่แห้งตายค่ะอุ๊ยชุบไม่ได้อ่ะและทุกคนดูต่อให้เพื่อนดาวแต่ผู้ให้ก็ยังได้รับเลือด3หน่วยอยู่ค่ะโอ้โหเป็นครั้งแรกที่คนดาวไปแล้วยังมีประโยชน์ค่ะอุ๊ยแต่ถ้าหากผู้ให้ดาวสายจะขาดทันทีให้ดูอีกรอบนึงค่ะเผื่อไม่ชัดซึ่งถ้าหากเราเห็นใครเชื่อมจิตกันอยู่วิธีจะขัดขวางไม่ให้เขาได้รับเลือดอีกต่อไปคือให้เราไปจัดการคนที่ปลายสายเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะเพราะทักษะนี้ไม่เลิกเชื่อมจิตกันเองก็ต้องตุยจากกันเท่านั้นค่ะคูลดาวน์การที่เราจะเลือกเชื่อมจิตใครสักคนเนี่ยอันนี้ไม่มีคูลดาวน์ค่ะเชื่อมใหม่ได้ตลอดเกิดอยากเปลี่ยนใจก็กดยกเลิกแต่ที่มีคูลดาวน์จริงๆอ่ะคือการป้อนค่ะคือยังมีการเชื่อมจิตอยู่แต่ว่าป้อนพลังงานไม่ได้ซึ่งคูลดาวน์น่าจะประมาณ1นาทีค่ะถึงจะสามารถป้อนให้ได้อีกครั้งระยะห่างไม่เกิน20เมตร
ระยะห่างอ่ะมันแทบไม่มีผลต่อความเร็วในการป้อนเลยค่ะเผลอๆก็เท่ากับตอนที่อยู่ใกล้ด้วยแหละแต่มันก็เหมือนความรักอะค่ะถ้าหากใครสักคนห่างเกินไปความสัมพันธ์มันก็ขาด Oh, no. แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันใกล้ขาดแล้วสังเกตสีค่ะอยู่ใกล้กันก็ชัดเจนแต่พอเธอเริ่มที่จะเหินห่างยิ่งไกลกันความสัมพันธ์ก็จืดจางบางจนแทบขาดเนี่ยพออยู่ใกล้กันสีจะเข้มมากค่ะห่างปุ๊บจางเขาหนีไปด้วยกัน2คนนี่คือระยะ20เมตรค่ะแทบจะวิ่งวนรอบบ้านได้อยู่แล้วแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสามารถเล่นบนหลังคาได้ความลับของแคสซี่คือนางมีทั้งตาบอดแล้วก็ตาทิพย์ค่ะสังเกตดูดีๆค่ะเมื่อผู้ให้เชื่อมจิตจะมองไม่เห็นตัวเลขระยะห่างแต่พอจิตห่างปุ๊บตัวเลขกลับมาเห็นเฉยพอเชื่อมใหม่ตัวเลขระยะห่างก็หายไปอีกแบบนี้ก็ไม่รู้ดิว่าเพื่อนเกิน20เมตรหรือเปล่าแต่ถ้าหากเราเป็นผู้รับนะคะเมื่ออีกฝั่งเชื่อมจิตมาเราจะยังมองเห็นตัวเลขระยะห่างอยู่โอเคส่วนตาทิพย์ก็คือต่อให้ยังไม่ได้เชื่อมจิตกับเพื่อนแต่พอเพื่อนได้รับบาดเจ็บเราจะมองเห็นเปอร์เซ็นต์แบตของเพื่อนอารมณ์ว่าแบบตอนนี้ฉันเลือดน้อยแล้วนะเธอมาช่วยฉันที และระหว่างที่เราเชื่อมจิตกับเพื่อนไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์แบตของเพื่อนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ที่ศัตรูยิงนะคะแค่เลือดลดเราก็เห็นเปอร์เซ็นต์แบตของเพื่อนแล้วแต่เพื่อนๆเคยสังเกตกันปะคะทำไมบางทีเราป้อนไปเพื่อนได้รับ50หน่วยแต่บางครั้งป้อนไปเพื่อนได้รับ100หน่วยแถมบางทีสัญลักษณ์การป้อนอ่ะมันก็มีแสงสว่างจ้าขึ้นมาด้วยไม่บอกหรอกถ้าหากไม่ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องอ่ะ ถ้าหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกันกดติดตามสนับสนุนกันหน่อยนะคะเผลอๆช่วยกันกดตามแป๊บเดียวอ่ะ2ล้านซับแล้วอ่ะคือมันจะป้อนเลือดทั้งหมด100หน่วยค่ะถ้าหากเพื่อนของเรามีเลือดในตัวมากกว่าครึ่งหลอดค่ะหรือก็คือ100หน่วยขึ้นไปแต่ถ้าหากเลือดในตัวของเพื่อนน้อยกว่า50หน่วยมันจะได้แค่50หน่วยเท่านั้นค่ะและจะเป็นการป้อนแบบอัตโนมัติด้วยแต่ถ้าเลือดในตัวเพื่อนอยู่ระหว่าง50จนถึง100หน่วยสัญลักษณ์มันจะมีแสงสว่างจ้าขึ้นมาระหว่างนี้เพื่อนจะได้รับเลือด100หน่วยเช่นกันค่ะที่แสงมันจ้าเพื่อเตือนว่าถ้าหากเลือดของเพื่อนต่ำกว่านี้มันจะเพิ่มได้แค่50หน่วยแล้วนะอารมณ์แบบให้รีบใช้อ่ะสังเกตว่าถ้าหากเลือดเพื่อนมากกว่า100หน่วยแสงจ้ามันจะหายไปเอ้าจิตหลุดแต่มินมีวิธีโกงต่อให้เลือดน้อยกว่า50หน่วยแต่มินป้อนได้100หน่วยอ่ะก็คือต้องกดยกเลิกการเชื่อมจิตแล้วเชื่อมใหม่ค่ะเนี่ยถ้าสังเกตตอนนี้หลอดเลือดของฟิลมีน้อยกว่า50แน่ๆค่ะพอเชื่อมใหม่ปุ๊บแสงจ้าทันทีเดี๋ยวอันนี้รีบกดให้ดูตอนที่มันยังแสงจ้าก่อนดีกว่าค่ะเห็นปะได้100หน่วยคือวิธีการเชื่อมใหม่อ่ะมันจะมีประโยชน์ตอนที่ชุบเพื่อนเนี่ยแหละค่ะเพื่อให้เพิ่มเลือดได้100หน่วยข้อจำกัดแคสซี่ถึงแม้ว่าสายสัมพันธ์ของนางอ่ะมันจะสามารถทะลุสิ่งกีดขวางทะลุบ้านทะลุรถแต่มันมีข้อแม้อยู่ค่ะตอนที่เรายังไม่ได้เชื่อมจิตอ่ะมันจะกดเชื่อมทะลุสิ่งกีดขวางไม่ได้นะคือต้องให้เพื่อนเข้าเฟรมก่อนค่ะเราถึงกดเชื่อมได้หลังเชื่อมแล้วต้องหากมันถึงจะทะลุอย่างที่สองคือเราไม่สามารถเชื่อมจิตกับคนที่ดาวอยู่ค่ะสังเกตว่ามินต้องชุบเพื่อนเขาให้เสร็จก่อนสัญลักษณ์เป้าหมายมันถึงขึ้นถ้าจะให้ดีก็เชื่อมก่อนที่เพื่อนจะดาวดีกว่าเนาะ 3. อยากกดยกเลิกแต่มือมันไปลั่นป้อนแทนค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เพราะเลือดของเพื่อนอ่ะยังเต็มอยู่เลยคือมันเป็นทักษะที่กดค้างเพื่อยกเลิกไม่ได้นะคะคือมันไม่ได้เหมือนกับตัวละครอีกนิดนะคะที่ถ้ากดค้างสกิลแล้วมันจะมีปุ่มให้กดยกเลิกแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ปรับเหมือนตอนที่แก้ A124 บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเชื่อมกับใครอยู่คือตอนเล่นน่ะสายวันพันระยงระยางมากค่ะถ้าไปเล่นกับเพื่อนสุ่มนี่คืองงตาแตกเลยนะแล้วเวลาคับขันน่ะเราไม่ได้มองที่แบตเพื่อนหรอกค่ะคือเราเห็นรายชื่อเพื่อนเลือดลดอ่ะเราก็ป้อนให้สรุปป้อนผิดคนค่ะคือมันน่าจะมีสัญลักษณ์รูปโซ่ตรงชื่อเพื่อนที่เราเชื่อมจิตอยู่ค่ะสมมติว่าเราเป็นคนป้อนเพื่อนชื่อเพื่อนก็จะมีรูปโซ่สีชมพูและถ้าตอนไหนที่เพื่อนป้อนเราโซ่ของเราก็จะมีสีเขียวแล้วก็บอกด้วยว่าคนที่ป้อนคือใครหรือในกรณีที่เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับก็ให้โซ่มี2 สีไปเลยจะได้ดูง่ายขึ้นไม่ลั่นบ่อยๆ
ข้อที่5การป้อนอัตโนมัติอ่ะบางทีมันให้ไม่ทันเพื่อนดาวค่ะคือบางครั้งอ่ะเราอาจจะยังติดภารกิจชุบเพื่อนอยู่หรืออาจจะกำลังบวกกับศัตรูอยู่เลยไม่ได้กดแล้วตอนที่มันป้อนอัตโนมัติอ่ะมันก็ไม่ทันแล้วไงแต่ข้อจำกัดที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันดูเล็กไปเลยค่ะถ้าเทียบกับถ้าหากแคสซี่ไม่มีเพื่อนให้เชื่อมตัวละครนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเล่นโซโล่ก็ไม่ได้วิธีแก้ทางแคสซี่ก็คือฆ่าเพื่อนร่วมทีมมันให้หมดแค่นี้มันก็เชื่อมใครไม่ได้แล้วอันรอเล่นก็ได้มีตัวละครแก้ทางอยู่ค่ะพวกแรกคือประเภทรีดเลือดแกเพิ่มมาใช่ไหมได้ฉันไปลดแต่จากที่ทุกคนเห็นเมื่อต้นคลิปอะค่ะอีกนิดไม่สามารถทำลายสายสัมพันธ์ของทั้งสองได้ครั้งนี้เราจะลองเผาเคซี่ไปทั้งคู่เลยค่ะมาดูซิว่าโซ่จะขาดไหมไม่ขาดค่ะแต่หมวกเกาะนี่คือปิวกระจายไปแล้วดาเมจที่อิกนิดทำอยู่ที่140หน่วยแต่พอไปหักล้างกับเลือดที่แคซี่เพิ่มขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเหมือนอิกนิดสร้างดาเมจได้แค่2หน่วยเท่านั้นค่ะเหมือนแค่เอาอิกนิดมาหักล้างการเพิ่มเลือดของแคซี่เฉยตัวละครแก้ทางตัวต่อมาคือโอไลออนระหว่างที่แกเพิ่มเลือดฉันเนี่ยแหละจะมาดูดเลือดเองเออแล้วเผื่อใครถามเราสามารถป้อนเลือดให้กับโอไลออนได้ค่ะต่อมาคือการเนิร์ฟ A124 Homer Nikita Otto อันนี้มินก็สงสัยมากค่ะว่า A124 จะทำให้โซ่มันขาดได้ไหมเฮ้ยไม่ขาดเฉยแถมที่พีคก็คือระหว่างเนี้ยเลือดของทั้งคู่ยังเพิ่มอยู่ค่ะแต่แค่มันจะไม่สามารถกดป้อนเลือดได้ค่ะอารมณ์ว่าแบบทักษะไหนที่มันกำลังทำงานอยู่ A124 ไม่สามารถไปขัดขวางได้เหมือนอย่างตัวละคร K อะไรแบบนี้ค่ะแต่ระหว่างเนี้ยเราสามารถเป็นคนกดยกเลิกการเชื่อมได้เองนะคะไม่เกี่ยวกับ A124ตัวละครต่อมานิกิตาลดการฟื้นฟูเลือดหลังยิงไปแล้วเลือดจะเพิ่มแค่2หน่วยต่อวินาทีค่ะและการป้อนเลือดจาก50หน่วยจะเหลือแค่34หน่วยเท่านั้นและถ้าเราไปยิงแคสซี่ล่ะกลายเป็นแคสซี่จะเพิ่มเลือดได้แค่2หน่วยแต่ผู้รับยังคงได้รับ3 HP เหมือนเดิมง่ายๆก็คือนิกิตายิงใครการเพิ่มเลือดคนนั้นลดแต่อีกคนไม่ลดไปด้วยตัวละครต่อมาออโต้ค่ะเมื่อยิงศัตรูล้มหรือศัตรูยิงเราล้มจะเพิ่มความหนืดการเคลื่อนที่ก็คือแคสซี่เขาจะชอบวิ่งมากับเพื่อนเสมอค่ะแถมยังบอกตำแหน่งศัตรูได้อีกด้วยทักษะโจมตีกลับก็คือเน้นการเพิ่มดาเมจถ้าเกรียนๆหน่อยชอบอยู่ด้วยกันมากใช่ไหมก็เอาระเบิดของอันวาโลไปกินอ้าวเพื่อนเรายังอยู่เพิ่มเลือดให้เพื่อนก่อนเฮ้ยโอ้โหเขาใช้ออโต้ด้วยค่ะไม่เหลือวิธีเพิ่มความโกงให้แคสซี่ก็คือไปใช้คู่กับตัวละครแคสซี่นั่นแหละค่ะหมายถึงให้เพื่อนเราเอาแคสซี่ไปด้วยแล้วเราก็มาเชื่อมจิตกันอยู่2คนเอ้ยพี่มินแต่ตัวละครนี้ทักษะมันซ้อนทับกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่เสมอไปค่ะฝั่งนั้นเชื่อมมาเราเชื่อมกับเลือดมันก็ยังเพิ่มแค่3หน่วยต่อวินาทีเหมือนเดิมแต่ถ้าหากเอามาจับคู่กันน่ะมันจะได้ผัดกันป้อนเลือดไงไม่ใช่แกได้เยอะอยู่คนเดียวแล้วฉันไม่ได้อะไรและคราวนี้มินจะให้3ตัวละครเชื่อมมาที่มินคนเดียวค่ะตอนนี้เลือดของทุกคนยังเพิ่มแค่3หน่วยเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่9หน่วยแต่ที่มันโกงจริงๆอ่ะมันคือการป้อนเลือดตั้งหากพอมินเลือดลดเห็นปะทั้ง3คนนะคะส่งเลือดมาให้มินหมดเลยจากเลือดเหลือ1กลายเป็นเพิ่มขึ้นมา150หน่วยค่ะคิดดูดิสามารถเพิ่มจำนวนเลือดได้ขนาดนี้ภายในเสี้ยววิอ่ะดูดิยังก็มีเลือด400หน่วยเมื่อแกเป็นการป้อนอัตโนมัติเนาะครั้งนี้ลองกดป้อนเองได้ถึง300หน่วยพร้อมกันคือเลือด300หน่วยมันจะเข้าแค่มินคนเดียวถ้าหากมินโดนยิงโซ่ขาดหมดคือวิธีเชื่อมแบบนี้จะทำก็ต่อเมื่อเราจวนตัวแล้วจริงๆนะคะไปเชื่อมกับคนที่เป็นตัวแบกอะเป็นไปได้คือเชื่อมแบบนี้ดีที่สุดค่ะถึงแม้ว่ามันจะป้อนเลือดได้มากสุดที่100หน่วยแต่ถ้ามีคนหนึ่งตุยอะคนที่เหลือก็ยังเชื่อมจิตกันได้อยู่หรืออย่างง่ายที่สุดก็คือจับคู่เอาเพราะฉะนั้นรักษาคู่ตัวเองให้ดีค่ะแคสซี่เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตก็เอาตัวละครนั้นน่ะไปด้วยที่น่าสนใจก็จะมีคาเพลล่าค่ะอัปเดตแพทใหม่ใช้ปืนอะไรก็ได้ยิงใส่เพื่อนเพื่อนก็จะฟื้นฟูเลือดค่ะแล้วแคสซี่อ่ะมันสามารถส่งเลือดให้กับเพื่อนที่อยู่นอกหมอกได้จะได้ช่วยเพื่อนตอนเข้าวง
แล้วลองเอาไปเล่นนอกหมอกซึ่งความแรงหมอกตอนนี้คือ50หน่วยนะคะแต่ทุกคนดูดิเฮ้ยแคสซี่จะเคซี่อยู่แล้วคิดเหมือนกันใช่ไหม B1 คลิปต่อไปมาแน่แล้วก็ตัวละครฟอร์ดค่ะเพิ่มเลือดหลังได้รับการบาดเจ็บได้มากถึง40หน่วยแล้วเอาไว้ใช้ตอนที่มันป้อนเลือดอัตโนมัติทักษะของฟอร์ดก็รีเซ็ตใช้ได้ต่อทันทีทักษะสายป้องกันที่น่าสนใจคือซานิเช่นเดียวกันค่ะตอนที่มันป้อนอัตโนมัติทักษะของซานิก็จะทำงานด้วยเลยคือยังไงแคสซี่มันต้องตัวติดกันอยู่แล้วค่ะเพื่อนที่เชื่อมจิตอยู่เขาก็จะได้รับโล่ของซานิด้วยเพิ่มความโหดด้วยตัวละครสายบวกไคลรอสน่าสนใจนิกิตาโจตาลูกูเอต้าส่วนสัตว์เลี้ยงก็น่าจะเป็นล็อกคูนเพราะตัวละครนี้มีคูดาวค่ะส่วน2ตัวข้างล่างเอาไว้เผื่อชุบเพื่อนแนะนำคอมโบแคสซี่สายซัพพอร์ตแคสซี่คาเพล่าโอลิเวียทีวาเอ้ยนี่มันไอเสื้อคู่เมื่อต้นคลิปนี่หว่านี่เนี่ยเฮ้ยโดนด้วยเฉยเอ้าองค์หญิงล้มไปแล้วค่ะแหมองค์ชายรีบมาเชียวนะเอ้ามีกดหน้าบึ้งด้วยอยากจะบอกว่าหน้าที่ชุบแฟนเธอเป็นของฉันแล้วนะตอนนี้อ่ะจะไปไหนมาให้ฉันเชื่อมจิตกับเธอก่อนรู้สึกเสียวสันหลังไม่เป็นไรเราเชื่อมกับผู้ชายคนใหม่แล้วเดี๋ยวมานั่งปรับความเข้าใจอะไรกันตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเธอจะงอนจริงไม่ได้นะเราก็ช่วยแฟนเธอไงมาเราเชื่อมจิตกับคนนี้ดีกว่าเขาเป็นตัวแบกนะคะคอมโบสายโหดตึงจัดไคลรอสฟอร์ดซานิค่ะแคสซี่เลือดมันจะเพิ่มตลอดเวลาอาจไม่เหมาะกับฮายาโตะคอมโบเน้นป้องกันไคลรอสจัสตินและไนริไคลรอสเพิ่ม EP จัสตินเอา EP มาใช้ป้องกันและคอมโบที่มินชอบใช้ไคลรอสคาเพล่าลูน่าเป็นการรวมกันระหว่างสายบวกกับสายซัพพอร์ตนะคะคือแคสซี่เพิ่มเลือดเลยเอาไคลรอสมาเพิ่ม EP ค่ะโอ้โหเกาะแตกอย่างไวนี่แน่อ้าวโล่งเลยฉันไม่มีใครให้ชื่อเนี่ยแหละค่ะตัวละครแคสซี่เหมือนเราเล่นตัวละครเคอ่ะแต่เราไม่ต้องใช้ EP ค่ะแถมยังฮิลให้กับเพื่อนได้ไกลถึง20เมตรและป้อนเลือดให้อย่างเยอะภายในเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็พอเล่นตัวละครนี้แล้วรู้สึกรักเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นนะคะต้องรักษาเพื่อนไว้ดีๆแต่มีความรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันคล้ายกับปืนฮิลเลเซอร์ที่เพื่อนถืออยู่หรือเป็นเพราะว่าเขาจะเอาตัวละครนี้เข้ามาหรือเปล่านะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นปืนฮิวแล้วป่ะแต่บอกเลยค่ะว่ารอบนี้ศัตรูตายยากขึ้นแน่ๆและเพื่อนที่ดาวก็ยังมีประโยชน์ให้กับเราอยู่แต่ด้วยความที่มันต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมด้วยเนี่ยสิไปไหนก็ต้องรอไปด้วยกันค่ะมันงั้นสายมันขาดและนั่นก็เลยเป็นจุดสังเกตค่ะถ้าหากเราเห็นศัตรูที่มีโซ่เชื่อมอยู่สองคู่แบบนี้มาฝั่งนี้ทั้งตี้ค่ะเราจะได้หลีกเลี่ยงไม่วิ่งไปตรงนั้นคนเดียวนะคะแต่อันเนี้ยมินรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ตรงที่ฝั่งเราอ่ะได้เลือดแค่3หน่วยแต่เพื่อนน่ะได้รับการป้อนสูงสุดที่100หน่วยมันถึงควรจะไปจับคู่กับเพื่อนที่ใช้แคสซี่เหมือนกันหวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามไม่มากก็น้อยนะคะเฮ้ยแต่พอมินรู้จักตัวละครนี้มากขึ้นน่ะรอบ2รอบ3ที่เอาตัวนี้ลงไปเล่นแล้วรู้สึกเล่นได้ดีขึ้นค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะรำคาญไอ้โซ่มันบ้างไหมอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากดติดตามช่องให้หน่อยนะคะประกาศรางวัลกิจกรรมแจกเพชร8รางวัลตอนแรกก็ว่าจะแจก5คนแต่คนคอมเมนต์ 2,000 กว่ามินก็เลยแถมโบนัสพิเศษให้อีก3คนนะคะใครได้นี่ถือว่าโชคดีมากๆอ่ะโดยเกณฑ์การสุ่มผู้โชคดีคือต้องทำครบทุกกติกาค่ะและมีรายชื่อเป็นผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วสมมุติสุ่มมาแล้วเอาชื่อไปเซิร์ชถ้าหากชื่อไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ได้รางวัล นะคะอย่างที่2เม้นต์ UID คนละ1เม้นต์คนไหนเม้นต์เกินมินลบหมดนะคะอย่างที่3ต้องเป็นคนที่ไม่ได้ส่งข้อความทักมาหาเพจนะคะต่อให้ทักมาบอกว่าพี่มินครับผมทำแล้วนะหรือมาขอเพชรต่างๆก็ตัดสิทธิ์หมดนะคะเพราะอันนี้มินแจ้งไว้ชัดเจนจริงๆค่ะว่ากล่องข้อความมีเอาไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้าหรือฟิกเกอร์เท่านั้นและคนไหนที่ทักมาแล้วใช้วาจาไม่สุภาพหยาบคายต่างๆมินจะบล็อกและแบนรหัสถาวรต่อไปนี้ไม่ว่าจะแจกเพชรกี่ครั้งก็จะหมดสิทธิ์และด้วยความที่ครั้งนี้คอมเมนต์มันเยอะมากๆจริงๆมินก็เลยต้องไปสุ่มในโปรแกรมที่มันต้องเสียตังค์เท่านั้นค่ะเพื่อให้รองรับคอมเมนต์ได้ถึง 5,000 คอมเมนต์11เหรียญสหรัฐนะคะไม่ใช่11บาท
ทีนี้มินก็จะได้รายชื่อทั้ง 2,000 คอมเมนต์เลยค่ะโดยมินจะแบ่งคอมเมนต์เป็น4ช่วงนะคะโดยคนแรกจะเริ่มตั้งแต่คอมเมนต์ที่1จนถึงคอมเมนต์ที่500เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ติดตามทุกคนน่ะไม่ว่าจะโพสต์เวลาไหนก็มีโอกาสได้รับเพชรเหมือนกันค่ะและคนแรกคือหมายเลข310ซึ่งชื่อตรงกับน้องลาวันและพอนำชื่อน้องไปเช็คนะคะเม้นมาแค่1เม้นไม่มีการเบิ้ลน้องเขากดติดตามเพจเมามินแล้วจริงๆอันนี้ถูกและน้องเขาไม่ได้มีการทักข้อความเพจส่วนตัวมานะคะเขาเม้นเฉพาะตรงโพสต์กิจกรรมเท่านั้นทำถูกทั้ง3ข้อแบบนี้รับเพชรไปเลยต่อไปเป็นคอมเมนต์ที่501จนถึง 1,000 ผู้โชคดีได้แก่หมายเลข667ค่ะตรงกับน้องยาบิดอ่านออกเสียงผิดยังไงขออภัยน้องเม้นมา1เม้นเท่านั้นกดติดตามแล้วและไม่ได้ทักข้อความเพจมารับเพชรไปค่ะต่อไปคอมเมนต์ที่1,001จนถึง 1,500 ผู้โชคดีคือ1443น้องณัฐพงษ์เมธาเม้นมา1เม้นถูกต้องติดตามเพจแล้วไม่ได้ทักข้อความมารับเพชรไปคอมเมนต์ที่1,501จนถึงคอมเมนต์สุดท้ายค่ะและผู้โชคดีคือ2072เวลาไม่เคยบอกคุณเม้นมาแค่1เม้นกดติดตามแล้วไม่ได้ทักข้อความส่วนตัวมาถูกครบ3ข้อรางวัลที่5มินขอเป็น100คนแรกค่ะเพราะบางคนอาจจะติดตามเพจเมามินอยู่แล้วหรือบางคนน่ะเขาเข้ามาทำกิจกรรมตั้งแต่วันแรกๆเลยถือว่าให้เพราะความกระตือรือร้นค่ะหมายเลข16น้องกลวัฒน์สายสนั่นเม้นมาแค่1คอมเมนต์กดติดตามแล้วน้องเขายังไม่ได้สมัครข้อความเลยอะคิดดูรับเพชรจ้ารางวัลโบนัสอีก3รางวัลจะสุ่มตั้งแต่คนที่1จนถึงคนสุดท้ายถ้าได้คือโชคดีมากค่ะและหมายเลข213น้องมิ้งค่ะเช็คแล้วไม่ได้เบิ้ลคอมเมนต์กดติดตามเพจแล้วและไม่ได้แอบทักแยกมาก็รับเพชรไปเลยต่อมาคนที่7ได้แก่1078น้องณภัสสรโพคำมี1คอมเมนต์กดติดตามเพจไม่ได้ทักข้อความแยกเซฟค่ะและมาถึงรางวัลคนสุดท้ายของวันนี้ได้แก่เลข494น้องไกวิทย์ค่ะเช็คแล้วมี1คอมเมนต์ติดตามเพจแล้วและก็ไม่ได้ทักข้อความแยกมารับเพชรไปเลยเอาละค่ะและตอนนี้เรามีผู้โชคดีครบทั้ง8รางวัลแล้วค่ะจะทำการแจกเพชรเลยแล้วกันนะคะได้รับไปคนละ500เพชรค่ะน้องๆคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะแค่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆช่องทางจะได้รู้ว่ามินน่ะมีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันอีกหรือเปล่าแล้วอยากให้หลายๆคนน่ะเช็คดีๆนะคะว่าได้กดติดตามเพจ Facebook เมามินจริงๆหรือเปล่าเพราะบางคนน่ะมินสุ่มไปแล้วชื่อไม่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะคือแค่กดไลค์เพจอะค่ะมันก็จะเป็นการกดติดตามอัตโนมัติเลยที่เหลือก็แค่ไปตั้งการแจ้งเตือนตามวิธีที่มินได้บอกไว้ขอย้ำอีกทีนะคะว่าต่อจากนี้อย่าทักข้อความเพจ Facebook มาเพราะมันมีเอาไว้ซื้อฟิกเกอร์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับทุกคนและขอบคุณน้องๆทุกคนมากค่ะที่ทำถูกกติกาขอให้ครั้งหน้าได้บ้างนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่